ขออนุโมทนาบุญกับสื่อกลางโยมแรมกับโยมทอมที่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญนะครับต่อไปนี้ก็ขอให้ท่านรับพรจากหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธขณะนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่6มกราคม2566นะครับขออนุโมทนาบุญหลวงตาจะให้พรนะครับโยมแรมกับโยมทอมนะครับสาธุนิมนต์ครับปู่ครับตาขออนุโมทนาอุทิศบุญแสดงธรรมที่อาตมาได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีหากไม่ว่าบุญกุศลอันใดเกิดขึ้นในการประพฤติในการปฏิบัตินี้ขอญาติโยมจะมีส่วนร่วมในบุญกุศลอันนี้หากไม่ว่าท่านมีทุกข์มีสุขมีโรคมีภัยความน่าบุญกุศลอันนี้จงไปทำลายสิ่งเหล่านั้นให้ทุกเราเบาบางลงให้ทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยนำพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญพอกามในศีลในธรรมในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุสวัสดีครับท่านผู้ชมภารกิจในการทุดดงควัตของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็ได้ปฏิบัติมาโดยตลอดตั้งแต่อยู่ในร่มกาสาวพัฒน์ร่วม10กว่าพรรษาแล้วนะครับซึ่งการทุดดงของหลวงตานี้ก็เป็นที่ติดตามเป็นที่สนใจสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกในจำนวนนี้ก็มีโยมญาติธรรมสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับจากสหรัฐอเมริกาก็คือคุณแรมจิปเบอร์สันและก็คุณทอมจิปเบอร์สันที่ได้สนใจติดตามการทุดดงควัตของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธมาโดยตลอดคุณแรมนั้นเป็นคนไทยนะครับเกิดที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาก็รุ่นราวคราวเดียวเกิดใกล้เคียงกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะครับปัจจุบันนี้ก็อายุ74ปีอยู่ที่สหรัฐอเมริกาปีเดียวกับคุณทอมจิปเปอร์สันผู้เป็นสามีซึ่งประวัติเรื่องราวของทั้งสองคนนี้น่าสนใจเลยทีเดียวหลังจากที่เราได้รู้จักทำความคุ้นเคยกันแล้วแอดมินก็เชื่อว่าสามีภรรยาคู่นี้ก็คือคู่บุญซึ่งกันและกันคู่บุญกับพระพุทธศาสนาทั้งคู่มีจิตใจเมตตาโอบอ้อมอารีได้ทำบุญได้ช่วยเหลือผู้ที่ยากจนผู้ที่ขาดแคลนทั่วทั้งโลกนะครับโดยทำบุญผ่านมูลนิธิการกุศลต่างๆเฉพาะในประเทศไทยนี้ก็ได้ทำกันมากมายหลายสถานที่นะครับทั้งคู่กำลังศึกษาเรื่องของพระพุทธศาสนาเรื่องของการปฏิบัติธรรมแต่ก็มีข้อจำกัดหลายอย่างคุณแรมจิปเปอร์สันนั้นเกิดและเติบโตที่เมืองไทยแต่ได้เรียนหนังสือน้อยนะครับอ่านภาษาไทยก็ไม่ค่อยได้เขียนก็ไม่ค่อยได้พูดได้แต่ภาษาอังกฤษนะครับเขียนได้แต่ภาษาอังกฤษพูดไทยได้อาจจะไม่ชัดเจนนักส่วนคุณทอมจิปเปอร์สันผู้เป็นสามีนั้นก็ไม่สามารถพูดและฟังภาษาไทยได้ต้องหาพระฝรั่งในการสอนเกี่ยวกับธรรมะทั้งคู่ก็ไม่ได้หยุดนิ่งพยายามดิ้นรนขนขวายที่จะศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องของพระพุทธศาสนาแต่ความเลื่อมใสศรัทธาต่อหลวงตาบุญชื่นนั้นสามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยวิธีการปฏิบัติหลวงตาได้ปฏิบัติให้ดูหลวงตาได้เดินได้อดทนได้ปฏิบัติจิตของสงฆ์ซึ่งคุณแรมก็เข้าใจก็ได้ถ่ายทอดให้กับคุณทอมผู้เป็นสามีทั้งคู่ก็เลยเกิดความเข้าใจมากขึ้นในพระพุทธศาสนาคุณแรมนั้นใฝ่ฝันมาโดยตลอดว่าอยากจะกลับมาเมืองไทยอยากจะมาพบกับญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่แต่คุณแรมได้จากประเทศไทยไปร่วม50ปีแล้วนะครับตั้งแต่ทั้งคู่แต่งงานที่ประเทศไทย
เมื่อไปอยู่สหรัฐอเมริกาความต่อสู้ดิ้นรนความยากจนในช่วงแรกๆก็ยังเกิดความขัดสนอยู่ทั้งคู่ต้องช่วยกันทำมาหากินให้คุณทอมได้เรียนหนังสือจนสำเร็จด้านแพทย์นะครับออกมาทำงานเป็นหมอในสหรัฐอเมริกามีเงินมีทองจนฐานะดีขึ้นตามลำดับและก็สามารถที่จะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสจนปัจจุบันนี้ทั้งคู่ก็มีกองทุนส่วนตัวได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในทุกภูมิภาคนะครับและก็ได้ทำบุญกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธโดยได้โอนเงินเข้าบัญชีของการก่อสร้างโรงพยาบาลและสถานที่ราชการในจังหวัดนครพนมโดยทั้งคู่จะโอนจนกว่าหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธจะทุดงเข้าวัดถึงจังหวัดนครพนมแล้วก็ได้เห็นสภาพโรงเรียนต่างๆที่หลวงตาได้ทุดงไปนั้นทั้งคู่ก็มีความคิดที่จะจัดหาอุปกรณ์การเรียนจัดสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลนโดยผ่านทางช่องของแอดมินนะครับนี่คือความมีเมตตาความมีจิตใจโอบอ้อมอารีเห็นความยากจนเห็นความแร้นแค้นของคนอื่นแล้วก็มีจิตใจที่อยากจะเข้ามาช่วยคุณแรมบอกว่านี่เป็นเพราะหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธแท้ๆได้นำพาซึ่งบุญสัมพันธ์ให้มารู้จักกับช่องโนนสังหลงกรุงช่องของนายน้อยนะครับแล้วก็มารู้จักกับบุคคลต่างๆที่อยู่ใกล้ชิดกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธแล้วก็ได้ร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์ร่วมกับโรงพยาบาลและก็สถานที่ศึกษาที่ยังขาดแคลนแอดมินก็เชื่อว่านี่เป็นบุญนำพาซึ่งหลายๆครั้งคุณแรมก็ได้ฝันเห็นหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธแล้วก็อยากจะติดตามอยากจะถ่ายทอดให้กับคุณทอมผู้เป็นสามีได้รับทราบภารกิจของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธเรื่องราวของคุณแรมและคุณทอมนี้น่าสนใจมากยิ่งกว่านวนิยายนะครับซึ่งแอดมินก็ได้พูดคุยกับคุณแรมกำลังที่จะรวบรวมเพื่อที่จะเขียนเป็นหนังสือเป็นเล่มแล้วก็ทำ YouTube ออกมาเป็นบทเรียนถอดออกมาเป็นแนวความคิดเป็นบทเรียนให้กับเยาวชนรุ่นต่อๆไปได้มาศึกษาคนเรานั้นนอกจากความขยันตั้งใจความอดทนแล้วบุญกรรมที่เคยทำร่วมกันแต่ชาติปางก่อนก็ทำให้ได้มาพบผ่านได้มาเจอกันอีกเมื่อได้เห็นกันแล้วก็ได้รู้จักมักคุ้นด้วยความรวดเร็วเหมือนรู้จักกันมานานรู้จักกันตั้งแต่ชาติปางก่อนซึ่งเรื่องนี้แม้จะเป็นเรื่องของความเชื่อความบังเอิญแต่เป็นความเชื่อที่มีหลักการเหตุผลที่น่าจะเป็นความจริงอยู่บ้างนะครับสำหรับกรณีที่ทำให้เรามาพบกันนี้ก็เนื่องจากว่าหลวงตาบุญชื่นนำพาซึ่งบุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์นี้ทำให้ทั้งคู่ได้มาทำบุญได้มาช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนผู้ประสบภัยหรือการก่อสร้างอาคารสถานที่โรงพยาบาลต่างๆก็ทำให้ทั้งคู่ได้มาช่วยเหลือนะครับโดยปฏิบัติตามหลักการของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็คือการสละทรัพย์การเสียสละการแบ่งปันแต่ที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้นก็คือทำให้คุณแรมได้ไปพบกับญาติพี่น้องที่ไม่ได้เจอกันมาร่วม50ปีแล้วนะครับในคลิปนี้แอดมินก็จะนำมาเล่าโดยสรุปให้ท่านผู้ชมได้รับฟังเรื่องของบุญสัมพันธ์หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธทำให้ทั้งคู่ได้มาเจอกับญาติพี่น้องที่ไม่ได้เจอกันมานานและก็ได้มาทำบุญร่วมกันในคลิปต่อๆไปหรือในโอกาสต่อๆไปแอดมินก็จะนำ
ชีวประวัติของคุณแรมมาจัดทำเป็นหนังสือเพื่อเป็นวิทยาทานเป็นบทเรียนให้กับเยาวชนรุ่นหลังนะครับซึ่งขณะนี้คุณแรมก็บอกว่าพร้อมแล้วที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นบทเรียนและนำเรื่องราวในแง่มุมต่างๆของคุณแรมมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับชมเป็นตอนต่อไปนะครับคุณแรมนั้นมีความเลื่อมใสศรัทธาในหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธและเมื่อคุณแรมได้พบกับญาติพี่น้องที่ได้จากกันมาร่วม50ปีคุณแรมดีใจนะครับตีอกดีใจอยากจะเขียนจดหมายถึงหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธบรรยายความในใจซึ่งแอดมินก็พร้อมที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาไทยให้หลวงตาได้รับทราบนะครับคุณแรมจะเขียนออกมาเป็นภาษาอังกฤษก็คอยติดตามกันต่อไปส่วนอัตชีวประวัตินั้นก็อยู่ในขั้นของการรวบรวมเรียบเรียงเพื่อให้เรื่องราวต่างๆได้ออกมาสวยงามให้มากที่สุดแอดมินก็มีความเชื่อเช่นเดียวกับคุณแรมว่าในชาติปางก่อนนู้นเราก็อาจจะเคยทำงานร่วมกันเคยมีความสัมพันธ์เกี่ยวดองกันอาจจะเป็นญาติพี่น้องเชื้อสายเดียวกันหรือเคยทำงานร่วมกันหรือเคยทำบุญร่วมกันซึ่งอันนี้ก็ไม่มีใครที่จะสามารถให้คำตอบได้แต่ที่แน่ๆก็คือชาตินี้เราได้ทำบุญร่วมกันเราได้ช่วยเหลือเกื้อกูลในหลายๆด้านนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมได้คอยติดตามรับชมอัตชีวประวัติและก็การดำเนินชีวิตของคุณแรมจิปเปอร์สันคุณทอมจิปเปอร์สันที่ทั้งคู่ได้อยู่ร่วมกันสร้างครอบครัวด้วยกันสร้างฐานะด้วยกันและสุดท้ายก็ได้มาทำบุญร่วมกันได้หันมาสนใจการปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธศาสนานี่ก็คือคู่บุญบารมีโดยแท้นะครับก่อนที่ทั้งคู่จะมีวันนี้จะมีชีวิตที่ดีขึ้นจะมีฐานะที่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนทั้งคู่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเดินทางจากประเทศไทยไปด้วยกระเป๋าเพียงใบเดียวนะครับคุณแรมกิบเบอร์สันและคุณทอมกิบเบอร์สันแต่งงานจดทะเบียนสมรสอยู่ด้วยกันที่ประเทศไทยเป็นระยะเวลา1ปีและก็หอบหิ้วกระเป๋าเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาไปถึงก็ยังไม่มีที่พักไปเช่าห้องเช่าอยู่ขนาดเล็กอยู่นะครับอยู่ที่สหรัฐอเมริกาคุณแรมก็ไปทำงานโรงงานหาเงินหาทองให้คุณทอมได้เรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยซึ่งการเรียนแพทย์นั้นก็ไม่ใช่ง่ายๆต้องใช้เงินจำนวนมากต้องใช้ความพยายามต้องใช้ความอดทนและต้องมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดถึงจะเรียนแพทย์ได้แต่ก็สามารถที่จะผลักดันให้คุณทอมเรียนแพทย์จนสำเร็จเมื่อสำเร็จออกมาเป็นแพทย์ก็ได้ทำการรักษาผู้ป่วยก็มีเงินมีทองนะครับซื้อที่ซื้อบ้านแล้วก็มีที่สำหรับจัดสวนซึ่งในคลิปนี้ก็จะมีสวนอันสวยงามที่คุณแรมได้เสียสละทุ่มเทได้จัดเอาไว้เผื่อแผ่ให้กับผู้ที่จะมาดูงานผู้ที่สนใจในแต่ละวันแต่ละวันก็จะมีนักเรียนก็จะมีประชาชนมีชาวบ้านมีผู้ที่มาสนใจนะครับเข้ามาชมเป็นจำนวนมากนอกจากนี้คุณแรมก็ยังได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ด้วยความรักความชอบเมื่อเป็ดเมื่อไก่ไข่ออกมาก็นำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงบอกไม่รับเงินไม่รับทองแต่ชาวบ้านนั้นที่รับไข่เป็ดไข่ไก่ไปนั้นเขาก็ตอบแทนเป็นเงินเล็กๆน้อยๆคุณแรมก็เก็บใส่กระปุกเอาไว้เก็บเข้าบัญชีจนมีเป็นกอบเป็นกำจนมีเงินมีทองเป็นจำนวนมาก
พอที่จะตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือคนอื่นได้นี่ก็คือความขยันความมุมานะความอดทนและความเผื่อแผ่หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็จะเทศนาทุกครั้งหลังจากที่พี่น้องประชาชนได้ทำบุญใส่บาตรแล้วหลวงตาก็จะบอกว่าทุกคนก็มีปากมีท้องมีความหิวโหยเช่นกันเมื่อเรากินอิ่มแล้วเราก็แบ่งปันคนอื่นเรากินแต่พออิ่มกินแต่เพียงพอนี่ก็คือธรรมะจากหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธย้อนหลังไปราวปีพ.ศ. 2510ที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานางสาวแรมกำลังเป็นสาวสวยสะพรั่งนะครับเป็นสาววัยรุ่นแต่ต้องออกจากโรงเรียนเนื่องจากต้องมาช่วยดูแลน้องคนเล็กคุณแรมเดินเท้าไปเรียนหนังสือระยะทางไกลๆก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจึงเรียนหนังสือไม่เต็มที่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมาอยู่บ้านออกทำงานช่วยครอบครัวทำมาหาจินกุลแรมทำทุกอย่างเป็นสาวรำวงเดินสายไปตามที่ต่างๆนะครับความสวยงามของคุณแรมทำให้เป็นที่ต้องตาต้องใจของทหารอเมริกันหนุ่มทหารอากาศที่เดินทางมาช่วยสนับสนุนการรบในสงครามเวียดนามในช่วงนั้นนะครับที่ประเทศไทยมีฐานทัพของอเมริกันอยู่6ที่แต่คุณทอมจิปเปอร์สันเป็นทหารอากาศในฝ่ายช่างสนับสนุนเดินทางมาเมื่อต้องตาต้องใจกับนางสาวแรมก็เลยขอแต่งงานกันตามประเพณีสู่ขอและก็จัดการแต่งงานตามแบบธรรมเนียมของไทยมีญาติพี่น้องเป็นสักขีพยานราว200คนทั้งคู่แต่งงานอยู่กินกันที่ประเทศไทยเป็นระยะเวลา1ปีชีวิตก็ยังต่อสู้ดิ้นรนทั้งคู่ช่วยกันทำมาหาจินในประเทศไทยนะครับคุณทอมนั่นก็เป็นทหารอากาศเดินทางไปชายแดนบ้างในบางครั้งคุณแรมก็จะตามไปด้วยอยู่ด้วยกันจนกระทั่งครบ1ปีทั้งคู่จึงเดินทางไปตั้งหลักปักฐานที่สหรัฐอเมริกาในช่วงแรกๆชีวิตทั้งคู่ก็อยู่ด้วยความยากลำบากอยู่ด้วยความแร้นแค้นไม่ได้สุขสบายเหมือนอย่างเช่นปัจจุบันนี้นะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็คือสวนของคุณแรมที่ได้อุทิศทุ่มเทจัดขึ้นมาให้ชาวบ้านได้เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจให้นักเรียนนักศึกษาได้มาศึกษาดูงานคุณแรมนั้นมีจิตใจโอบอ้อมอารีเลี้ยงสุนัขเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเมื่อไก่ไข่ออกมาก็นำไปแจกให้กับชาวบ้านเมื่อเป็ดไข่ออกมาก็นำไปแจกให้กับชาวบ้านจนมีรายการทีวีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นได้มาสัมภาษณ์อยู่เนืองๆ นะครับนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจของคุณแรมกิปเปอร์สันคุณทอมกิปเปอร์สันปัจจุบันทั้งคู่ก็มีกองทุนเล็กๆนะครับที่จะสนับสนุนช่วยเหลือผู้ที่ยังยากไร้และก็คุณแรมนั้นก็ได้ยังได้จัดสวนตามฤดูกาลนะครับเราเข้าไปดูบ้านของทั้งคู่โดยใช้โปรแกรม Google Earth นะครับอยู่เลขที่510 River ถนนพัทตอมนะครับปรากฏว่าเป็นบ้านที่มีความสวยงามร่มรื่นบริเวณนี้มีความสงบต้นไม้เขียวขจีโดยเฉพาะบริเวณสวนของคุณแรมนั้นน่าสนใจน่าที่จะไปศึกษาดูงานนะครับคุณแรมใช้เวลาว่างตลอดทั้งวันอยู่ภายในสวนส่วนคุณทอมนั้นก็ได้เกษียณจากงานประจำมาช่วยจัดสวนดูแลสุขภาพทำให้สุขภาพต่างๆก็ดีขึ้นก็ไม่น่าเชื่อว่าทั้งคู่อายุ70กว่าแล้วก็ยังดูแข็งแรงการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ทำให้ทั้งคู่ได้ผ่อนคลายนะครับ
และเมื่อไม่นานมานี้ก็ทำให้ความฝันของคุณแรมเป็นจริงก็คือคุณแรมมีความฝันว่าอยากจะเจอญาติพี่น้องที่ห่างกันมาร่วม50ปีที่ประเทศไทยนี้ไม่มีแม้แต่ข้อมูลที่อยู่รายชื่อของญาติพี่น้องแต่ด้วยเดชะบุญบุญญาบารมีของคุณแรมเองทำให้เราได้ไปพบกับน้องชายของคุณแรมที่ยังมีชีวิตอยู่และก็พี่ชายของคุณแรมที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันทั้งคู่เมื่อทราบข่าวก็ร้องห่มร้องไห้50ปีที่จากกันไปนั่นก็เพราะความจนความแร้นแค้นปัจจุบันนี้ก็พอมีอยู่มีกินสามารถที่จะเดินทางไปมาหาสู่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้ฝันของคุณแรมเป็นจริงก็เพราะบุญญาบารมีที่ได้สร้างสมมาและก็หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนำพาซึ่งบุญสัมพันธ์ให้ได้ค้นพบบ้านเกิดของคุณแรมจิเบอร์สันซึ่งเราจะมีรายละเอียดมานำเสนอว่าเราหาเจอได้อย่างไรแม้แต่ข้อมูลที่เป็นที่อยู่ไม่มีนะครับมีเพียงชื่อและก็นามสกุลแรมจิเบอร์สันเท่านั้นเองนี่คงจะเรียกได้ว่าหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนำพาบุญสัมพันธ์โดยแท้